วิมุตติสูตรว่าด้วยเหตุแห่งวิมุตติพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งวิมุตติห้าประการนี้ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชันเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุเหตุแห่งวิมุตห้าประการเป็นฉไหนดูกรารภิกษุทั้งหลายพระศาสดาหรือเพื่อนสพรมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูป แสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอย่อมเข้าใจอักเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่พระศาสดาห,หรือเพื่อนสพรมจารีผู้อยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอเข้าใจอักเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติ เมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นดูกระรภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมามมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุดูกระรภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระาศาสดาหรือเพื่อนสัพรมจารี ผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปก,ก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุก็แต่ว่าภิกษุย่อมแสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นที่ภิกษุแสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมา แก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจเกิดปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่น ดูกรารภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตข้อที่สองซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอ ย่อมได้บรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุดูกระรภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระาศาสดาหรือเพื่อนสพรมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สดับ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารก็แต่ว่าภิกษุย่อมทำการสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดารเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่ภิกษุสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับ ได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดารเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่น ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุติข้อที่สามซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันกเกษม จากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุดูกระภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระาศาสดาหรือเพื่อนสพรมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิษดาน แม้ภิกษุก็ไม่ได้ทำการสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดารก็แต่ว่าภิกษุย่อมตรึกตรองใคร่ครวญธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยใจเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่ภิกษุตรึกตรองใคร่ครวญธรรม ตามที่ได้สดดับไ้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยใจเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจทารรย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อใจเกิดปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่น ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตข้อที่สี่ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันกเกษม จากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุดูกระภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระาศาสดาหรือเพื่อนสพรมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมทเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่น โดยพิสดารภิกษุก็ไม่ได้สาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยพิสดารแม้ภิกษุก็ไม่ได้ตรึกตรองใกล้ครวญธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาเล่าเรียนมาด้วยใจก็แต่ว่าสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเธอเล่าเรียนมาด้วยดี ทำไว้ในใจด้วยดีส่งไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่เธอเล่าเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีท่งไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดี ด้วยปัญญาเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อเกิดปราโมทแล้วย่อมเกิดปีติเมื่อมีใจเกิดปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่น ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งวิมุติข้อที่ห้าซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอ ย่อมได้บรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุดูกระภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งวิมุตห้าประการนี้แหลซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันกเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุจบวิมุตติสูตร